ไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะที่นี่นะมีอาหารญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าสดเหมือนส่งตรงมาจากแดนปลาดิบเองเลยจ้าที่ร้านไดโซซูชิบุฟเฟ่นะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่สไตล์แบบอลาคาร์ทอ้าวอลาคาร์ทก็คือสั่งเป็นจานๆมานะ จะใช้เวลานั่งนานแค่ไหนคุณก็นั่งไปได้มันเป็นบุฟเฟ่นะคุณไม่ต้องรีบยัดกินเข้าไป คุณค่อยๆละเมียด ละเลียดทานเหมือนแบบดื่มด่ำกับความอร่อยอร่อยของอาหารที่อยู่ตรงหน้าไปทีละนิดทีละนิดทีละจานทีละจานนะจ๊ะแต่จ่ายในราคาบุฟเฟ่เริ่มต้น499บาทเท่านั้นเองของเนี่ยทำสดใหม่ทุกจานเสิร์ฟพร้อมให้กับลูกค้าแบบนี้เลยครับมีทั้งซาชิมิที่เป็นอาหารทะเลนะคะมีพวกปลาแซลมอนปลาทูน่าหอยนางรมโอตะเตะคิตะเกะอะไรมีหมด hey. เขาบอกว่าจัดเรียงมาพร้อมเสิร์ฟแบบสวยงามนะคือวิธีการเสิร์ฟของเขาเนี่ยก็จะแบบสวยสวยมากอะหลากหลายเมนูจะมีวิธีการเสิร์ฟที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบพวกปลาที่เอาไปเบิร์นไฟอ่ะคือการเสิร์ฟของญี่ปุ่นเนี่ยนะเนี่ยเขาจะต้องมีการพิถีพิถันนะเพื่ออะไรพอเห็นปุ๊บโอ้โหน้ำลายสออยากกินถูกต้องแล้วอยากกินใช่ไหมคะใครอยากจะทานอยากจะกินเนี่ยแวะไปได้นะคะผู้จัดการร้านเขาบอกว่าร้านไดโซซูชิบุฟเฟ่ร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่สไตล์อลาคาร์ทของเขาเนี่ยเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มทุกวันนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอาหารญี่ปุ่นอีกมากมายกว่า100เมนูพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้านะคะการันตีความสดใหม่ทุกจานเลยจ้าเซมาเซเขาบอกงี้อะไรเซนะคุณชิสาเซมาทางนี้แล้วกันนะแกจะกินเนี่ยโอ้ดูแล้วก็โอ้อิจีมากๆเลยคุณผู้ชมใครที่ชอบปลาดองปลาดิบอาหารสุขภาพนี่ดีแต่ว่าเราทานอาหารดีเราก็ต้องบำรุงดูแลผิวให้ดีด้วยจริงๆนะจริงค่ะ